สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน u t u b e นะคะมาค่ะมาฟังนะคะนิทานและกันเรื่องนี้นะคะให้ฟิลแบบเป็นนิทานในอนาณาจักรโนโวแลนนะคะก็ดาราจักรเจอจรัดค่ะตอนที่12นะคะในเวอร์ชั่นละครเนี่ยจบดีดีนะคะแฮปปี้มากๆเลยเปลี่ยนบทไปจากในนิยายต้นฉบับสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาราจักรเจอจรัดในเวอร์ชั่นละครเนี่ยถือได้ว่าเป็นนิยายเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะอะไะค่ะหลังจากที่ช่วยให้พระ นมอาการดีขึ้นแล้วไปลู่ก็จุดกำยานผ่อนคลายให้นางได้พักผ่อนแล้วก็คอยเฝ้าดูไม่ห่างด้วยความเป็นห่วงพอเทียนสีฟื้นได้สติขึ้นมาก็ขอบใจไปลู่มากที่ช่วยนางเอาไว้เทียนสีไล่นางกำนันให้ออกไปก่อนแล้วเล่าให้ไปลู่ฟังว่า นางเคยบอกแล้วว่านางคือกระเลียนหิมะที่สกุลวีมอบให้ฝ่าบาทซึ่งเจ้าของกระเลียนหิมะจะลงวิชากืนกินจันทราเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรยศ เป็นวิชานี้เองที่ทำให้อาการของนางเป็นเช่นนี้ตอนที่นางทรยุธท์สกุลอี้นางก็รู้ว่าจะต้องโดนกับอะไรแต่นางก็ไม่เคยนึกเสียใจเลยสิ่งที่นางต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือยามที่โรคนี้กำเริบนางจะจากไปอย่างสงบอย่าให้ฝ่าบาทต้องมาเห็นตอนที่นางเสียสติเลยเมื่อไปรลู่ได้ฝั่งเช่นนี้ก็รู้สึกสงสารสนมเทียนซีเป็นอย่างยิ่ง พอพระสนมไม่เป็นไรแล้วปายลู่จึงเดินกลับที่พักระหว่างทางฝ่าบาทก็เรียกนางไว้แล้วก็มอบของสิ่งหนึ่งให้กับนางบอกว่าเก็บไว้ให้ดีแล้วก็เดินจากไปโดยไม่บอกว่ามันคืออะไรหลิงอวินที่เดินตามฝ่าบาทมาก็ต้องอธิบายให้นางฟังว่านี่ก็คือตาฟันกีเลนที่ฝ่าบาททำขึ้นเองใครมีสิ่งนี้ก็สามารถเข้าออกวังได้ตามใจ เมื่อก่อนมีแค่ฝ่าบาทและทหารคนสนิทเท่านั้นที่มีสิ่งนี้ข้ากับสนมเทียนซีกว่าจะได้สิ่งนี้มาก็ต้องใช้เวลาติดตามฝ่าบาทมาหลายปีเลยฉะนั้นเห็นได้ว่าฝ่าบาทปฏิบัติต่อท่านต่างจากคนอื่นนะไปลู่ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากที่ตอนนี้นางสามารถเข้าออกวังได้ทุกเวลาตามอำเภอใจแล้วทางด้านอ e ี U ้อู่โยตอนนี้ก็ได้ทวนฉงหัว อาวุธเทพมาแล้วของวิเศษชิ้นนี้จะทำให้เผ่าวีทุกคนเลื่อมใสศรัทธา ผู้ที่ได้ครอบครองจึงสามารถออกคำสั่งกับชาววีได้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีศิลาแห่งดวงดาวเขาบอกเหอจินและเทียนอี้ว่าอยากจะฟื้นฟูทวนเล่มนี้แต่ก็หาศิลาแห่งดวงดาวไม่เจอสักทีหากไม่อาจซ้อมแซมทวนชงหัวเล่มนี้ได้เขาคงต้องคิดหาวิธีอื่นเพื่อจะรวบรวมเผ่าวีเข้าด้วยกันแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ควรพูดถึงในตอนนี้ ทั้งสองสาวก็รับคำตามที่เขากำชับอย่างว่าง่ายวันต่อมาไปลูกก็เข้ามาหาฝาบาทเพื่อถวายรายงานทุกสามวันตามที่เคยได้ตกลงกันไว้นางส่งรายงานที่นางค้นคว้าได้ปึกใหญ่ให้พระองค์ดูทําให้พระองค์นั้นพอใจมากแล้วก็ชวนนางอยู่ต่อเพื่อเล่นหมากกับเขาสักตาหนึ่งในขณะที่นางกําลังจะจัดเตรียมกระดานหมากกับฝาบาท เฟิงอวินก็เข้ามาขออนุญาตถามป่ายลู่ว่านางได้ติดต่อกับชาวอี้บ้างหรือไม่แต่พอนางปฏิเสธเขาก็ถามอีกว่าแล้วนางรู้วิธีบรรเทาอาการกืนกินจันทราได้อย่างไรป่ายลู่แก้งทำไขสือแล้วเอ่ยว่านั่นเป็นอาการกืนกินจันทราเหรอนางก็เพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ที่นางทำไปเมื่อคือนก็แค่การรักษาโรคทั่วไปที่นางเคยได้เรียนวิชาแพทย์ตอนอยู่เย่เปยมาบ้างก็เท่านั้น เมื่อเฟิงอินหมดคำถามก็ขอตัวกลับออกไปหลังจากเขาออกไปแล้วปายลูกก็ถามฟาบาทว่าคนเมื่อคู่เป็นใครกันฟาบาทจึงบอกว่าเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยองค์ขลักมืดของข้าเองชื่อว่าเฟิงวินในระหว่างที่ทั้งสองเล่นหมากด้วยกันนั้นจูจ่ๆฟาบาทก็ถามนางว่าคนที่ช่วยอารุ่ไปเป็นพวกสกุลวีใช่หรือไม่ แต่ไปลูกก็แก้งไขสือบอกว่านางก็ไม่รู้เหมือนกันอารุยไม่เคยบอกนางว่าเขานั้นชื่ออะไรพระองค์จึงถามอีกว่าแล้วทำไมเขาถึงมาพัวพันกับสีไห่ลุยละ่ะเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวงั้นหรือนางจึงบอกว่าเหมือนว่าก่อนหน้าอารุยจะชอบชาวอี้อยู่คนหนึ่งเขาก็ถามต่ออีกว่าเจ้าสนิทกับอารุยขนาดนี้แล้วทำไมนางไม่พาเจ้าไปพบกับเขาคนนั้นละ่ะ นางก็จึงตอบแค่ว่าบางทีอารุ่ยเองก็ต้องการมีความลับของตัวเองเหมือนกันพระองค์จึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาเคยต่อสู้กับสกุลวีมีเพียงวีหลินคงบุตรชายคนที่สี่ขององวีที่หนีไปได้เย่เปยก็มีดินแดนใกล้กับชาววี่เจ้าคิดว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นวี่หลินคงได้ไหม แต่ไปลูกก็ทําสีหน้าเรียบเฉยแล้วตอบไปว่าจูจ่ๆนางก็รู้สึกไม่สบายแล้วขอตัวกลับทันทีโดยไม่ยอมอยู่เล่นมากกับเขาต่อเมื่อนางออกไปแล้วเฟิงวินก็เดินเข้ามาเขาบอกฝ่าบาทว่าเมื่อครูรู้สึกเหมือนไปลูกจะปกป้องชาวอี้ผู้นั้นจึงไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด แต่พระองค์ก็บอกเขาว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าไปาอูจะพูดอย่างไรเอาเป็นว่ากืนกินจันทราต้องเกี่ยวข้องกับกระเรียนหิมะให้คนที่สืบเรื่องนี้ไปที่หนิงโจเริ่มสืบจากพรมแดนที่ติดต่อระหว่างเย่เปยกับหนิงโจแล้วพระองค์ยังบอกให้เฟิ่งวินช่วยส่งคนไปปกป้องไปลู่แทนเขาด้วยอย่าให้นางได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยทุกวินาทีที่นางทำอะไรข้าจะต้องรับรู้ด้วย เฟิองอินจึงรับปากที่จะจัดการให้ตามบัญชาและในคืนนั้นเฟิองอินก็ส่งคนตามไปประกบไปรู้ถึงที่พักเพื่อคอยสอดส่องตามคำสั่งของฝ่าบาทแต่นางก็รู้ตัวก่อนเพราะว่าอินหวนนั้นเป็นคนเตือนนางจึงรีบออกมาดูว่าเป็นผู้ใดคนของเฟิองอินจึงรีบหลบแทบตายกลัวนางจะเห็นเขา วันต่อมาเฟิงอินก็เข้าไปรายงานฝ่าบาทถึงสิ่งที่ป่ายลู่ทำซึ่งก็ล้วนแต่เป็นการกินดื่มชาพูดคุยกับขุนนางหรือไม่ก็งีบหลับทำให้พระองค์ถึงกับเอ่ยว่าคาเหนื่อยแทบตายแต่นางกับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่กินก็แอบนอนและในคืนต่อมาป่ายลู่ก็แอบไปที่สะพานเหมียนซื้อตามที่ต้องการโดยมีองค์ัลั์ของเฟิงอินแอบติดตามไปสองนายเช่นเคย พอน่งไปถึงก็พบแสงประหลาดอยู่ในบ่อน้ำนั้นจริงๆ จึงคิดว่าส่วนสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์อยู่ในน้ำนั้นจริงๆจึงกระโดดลงไปเพื่อจะหาสิ่งนั้นทันทีทำเอาองค์ขรักมือที่ติดตามมาคิดว่านางกำลังคิดสั้นจึงให้อีกคนไปบอกฝ่าบาทส่วนอีกคนก็กระโดดลงไปเพื่อจะช่วยนางพ่อไปลู่ดำลงไปก็เห็นเสาต้นหนึ่งมีสัญ,ญลักษณ์อ,กอ,อักษรบางอย่างอยู่ตามลำต้นจึงให้ความสนใจมาก แต่ตอนนั้นนางกั้นหายใจไม่ไหวแล้วจึงว่ายขึ้นมาเอาอากาศที่เหนือผิวน้ําแล้วพยายามตะกายขึ้นไปบนสะพานเช่นเดิมส่วนองค์ขลักมืดที่กระโดดลงไปช่วยพอเห็นว่านางขึ้นมาแล้วก็เลยขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องหลบอยู่หลังเสาสะพานอีกอันเพื่อไม่ให้นางเห็นตอนนั้นฝ่าบาทเสด็จมาพอดีเขาถามนางว่ามาทําอะไรตรงนี้ ไปรูปประหลาดใจมากที่เห็นพระองค์มาอยู่ตรงนี้แต่ก็ตอบไปว่านางมาหาสมุนไพรเพื่อช่วยให้พระสนมผ่อนคลายแล้วตะโกนถามองคลักษ์มืดที่อยู่ในน้ำว่าใช่ไหมพี่ชายพระองค์ถอดเสื้อคุมสวมให้นางแล้วถามว่าเจ้ากำลังบอกพี่ชายที่ไหนนางก็ตอบไปว่าพี่ชายสุดหล่อไงทำเอาฝ่าบาทถึงกับแอบยิ้มแล้วเอ่ยว่าเขาก็อายุปูนนี้แล้วยังจะหล่อเหลาอันใดอีก ไปลู่มองที่เขาบอกไปว่านางก็ไม่ได้หมายถึงเขาสักหน่อยแต่หมายถึงผู้ชายที่ตามนางมาต่างหากเมื่อฝ่าบาทได้ยินถึงกับหุบยิ้มแทบไม่ทันแล้วหันไปมององค์ขลักมืดคนนั้นด้วยสายตาเอาเรื่องก่อนจัดสะบทออกมาเบาๆว่าไรประโยชน์จริงๆทำเอาหลิงวินกับเฟิงวินที่อยู่ใกล้ๆแอบยิ้มตามไปด้วยพระองค์บอกให้นางรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะ แล้วก็หันหลังเดินจากไปทันทีเมื่อไปลูกลับมาที่ห้องพักก็รีบถามอินวนว่าส่วนสำคัญของตราสัญ,ญลักษณ์ปรามจารย์นั้นมันจะส่งแสงสีฟ้าเหลืองลองในน้ำใช่หรือไม่แต่เขาก็บอกนางไปว่าอย่าเดาไปเรื่อยเลยทํำให้นางคิดว่าที่นางคิดไว้นั้นน่าจะถูกต้องนางจึงหันไปค้นคว้ากับตําลา ก็รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั่นจะเห็นได้ชัดในคืนที่มีแสงจันทร์กระจ่างเท่านั้นแล้วนางก็ถามอินหวนอีกครั้งว่าจะปลดผนึกตรานั้นได้อย่างไรแต่เขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินจนนางต้องงอนใส่เขาแล้วก็เอ่ยว่านางจะคิดหาวิธีเองก็ได้ที่เย่เปยเมื่อทหารบีบบังคับให้ชาวเย่เปยเก็บข้าวของเตรียมตัวอพยพ พวกเขาก็ไม่พอใจรวมตัวกันประท้วงไม่ยอมที่จะเดินทางตามแผนซีไห่เหลียนจึงขอจูอิงให้ถอนกำลังออกก่อนนางจะเกี้ยกล่อมคนของนางเองแต่พวกนั้นก็ไม่ยอมฟังที่นางพูดแล้วยังกล่าวหาซีไห่เหลียนอีกว่าเป็นองค์หญิงของต้าเฉาและยังแต่งกับแม่ทัพต้าเฉาอีกไม่นับว่าเป็นคนเย่เปยแล้ว นางจึงชูแหวนในมือให้ทุกคนดูบอกว่านี่เป็นของสีไห่เจิ้นวี่บิดาของนางและข้าก็เป็นลูกหลานของเย่เปย่ยเรื่องตำแหน่งหรือแม้แต่งานสมรสที่ห้องเต,ต้ตาเฉาประทานให้นางนั่นนางไม่ได้ไปบังคับเอามาสักหน่อยนางก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ห้องเต้ยกเลิกราชองการแต่นางยังคงเป็นลูกหลานของเย่เป่ยตลอดไปนางเล่าอีกว่า ผู้อาวุโสในเผ่าเคยบอกว่าพวกเราต้องสูญเสียครอบครัวในสงครามกลางเมืองต้องอบพยพจากภูเขาสัวเฮือมายังเลี้ยวยางในเวลานี้ก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรามาหลายปีเช่นนั้นเย่เปยก็ไม่ใช่แค่ที่ดินผืนหนึ่งแต่เป็นพวกท่านเป็นข้าเป็นพวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่เพียงแค่พวกเรามีชีวิตผู้คนก็จะจดจำเย่เปยได้เมื่อทุกคนได้ฟังก็คอยตามในสิ่งที่นางพูด จึงได้สลายตัวกลับไปเก็บข้าวของที่จําเป็นสําหรับการเดินทางอบพยพทางด้านของไปลู่นางเอกของพวกเราก็นั่งคิดวิธีปลดผนึกตานั้นทั้งคืนจนถึงเช้าวันถัดมาก็สามารถคิดได้เพียงแต่ต้องหาของหลายอย่างมาช่วยนางต้องการที่จะอวดอินวนถึงสิ่งที่นางทำได้แต่ก็เหมือนว่าเขานั้นกลับไม่สนใจในสิ่งที่นางทำสักนิด ตอนนั้นต้วนมูเหยียนก็มาหาหนางที่หน้าห้องพักเพื่อจะบอกว่าหากไม่มีธุระอะไร คนของสำนักดูดาวจะหยุดพักสองสามวันเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานเฉลิมพระชนพรรษาของฮองเต้เพราะอีกห้าวันก็จะถึงงานแล้วตามธรรมเนียมทุกปีที่สาลาว่าการก็จะมีการต่อแถวกันพักผ่อนเพื่ออาบน้ำอาบทาทั่วเมืองก็จะจุดโคมไฟสวยงามยิ่งนักปีนี้ต้องคึกคื้นกว่าทุกปีแน่นอนเพราะว่าบ้านเรือนนั้นสงบสุข นางจึงขออนุญาตให้เขาทำตามธรรมเนียมหยุดพักผ่อนอาบน้ำอาบทาสักสามวันตามที่บอกมาเถิดส่วนต้วนมู่เหยียนกลับไปแล้วนางจึงทำสีหน้าดีใจที่จะได้แอบทำงานปดผนึกให้สำเร็จเสียทีดังนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วออกจากวังไป โดยบอกทหารยามไปว่านางจะออกไปหาซื้อของสำหรับวันเฉลิมพระชนภพรรษาองคลักษ์มือสองนายก็แอบ,บตามนางไปเช่นเคยเขาตามนางไปทุกแห่งก็พบว่านางออกไปหาซื้อของมากมายเกือบทั่วเมืองทำเอาทั้งสองที่ตามมาก็แทบหมดแรง ตอนนั้นนางก็ผ่านหอชมจันทร์จึงเข้าไปด้านในเพื่อจะไปหาอีอูโยแต่องครักมืดก็คิดว่านางคงซื้อของจนเหนื่อยจึงแวะพักดื่มน้ำชาพวกเขาจึงไม่ได้ตามเข้าไปได้แต่นั่งกินบะหมี่รออยู่ด้านหน้าเพื่อจะได้พักบ้างทางด้านอีอูโยตอนนี้ก็กำลังกังวลเรื่องของเทียนซีอยู่เพราะหากหนางไม่ได้ยาถอนพิษจากเขาป่านนี้ก็คงจะมีข่าวอะไรมาบ้าง เมื่อป่ายลู่มาถึงก็บอกว่าเขาคงอยากรู้เรื่องของพัษนมเทียนเฟยละสินางยอมรับว่าพัษนมมีบางอย่างผิดปกติจริงนางเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพรษสนมเป็นกระเลียนหิมะที่ชาวอี้ส่งมาให้วีชิวหมิงแล้วก็ยังทรมานจากคำสาปกืนกินจันทราแล้วท่านรู้เรื่องพวกนี้หรือไม่อีอูโยได้แต่ตอบว่าเรื่องพวกนี้อันตรายนักเจ้าหนะไม่รู้ย่อมจะดีกว่า แต่นางก็ขยันขยอให้เขาบอกนางมาเถิดเขาจึงยอมเอ่อยว่าก่อนที่จะเรียนการเรียนหิมะจะต้องได้รับการฝึกฝนให้อารักขาและพวกเขาต้องตั้งศัต์สาบาลจงรักภักดีต่อผู้นำยอมรับการประทับตากลื่นกินจันทราดังนั้นที่นางป่วยข้าก็รู้เดิมทีก็แค่อยากจะเตือนก็เท่านั้นตอนนี้ถังหยวนก็มายืนแอบฟังทั้งสองคุยกันอยู่ ไปลู่ถามเขาไปว่าชื่ออีอูโยของท่านเนี่ยเป็นชื่อที่มาแต่เดิมหรือไม่ที่ต้องถามเช่นนี้เพราะสองวันก่อนอีช e. ิวหมิงก็ถามข้าว่าคนที่อยู่บนยอดเขากับอาลุยใช่คนตระกูลอี้หรือไม่ข้าก็เลยอยากถามให้แน่ใจแต่เขากลับตอบแค่ว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ข้าก็เหมือนกับเจ้าต่างก็เป็นคนที่โดนในรเทศขอโทษด,ด้วยข้าไม่ควรตบตาเจ้า นางก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าเจ้าจะชื่ออะไรสกุลอะไรเจ้าก็ยังเป็นคนเดิมที่ข้ากับอารุยรู้จักที่เย่เปยแต่ที่ข้ากลัวคือไม่นานอี้ชิวหมิงจะหาเจ้าพบเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะ ว่าแล้วก็จะขอตัวกลับเพราะว่ามีคนติดตามมาตอนนี้รออยู่ด้านนอกหากอยู่นานกลัวว่าจะโดนสงสัยเขาเมื่อปลู่นางเอกของพวกเราออกมาจากหอชมจันทร์ก็ตรงเข้าไปหาองคลักษ์มืดสองนายที่กำลังนั่งทานบะหมี่อยู่พวกเขาพยายามจะหลบตานางแต่นางก็จู่โจมเข้าหาทั้งคู่แล้วก็เอ่ยว่า ไหนๆพี่ชายทั้งสองก็ต้องตามข้าอยู่แล้วสู้ทำตัวเป็นประโยชน์ด้วยเลยดีกว่าเช่นนั้นก็มาช่วยข้าถือของเถิดก็ทำเอาองคลักษมืดทั้งคู่ถึงกับเวอร์ไปเลยที่ต้องกลายมาเป็นคนถือของให้นางเสียนั้นด้านทั้งหยวนเมื่อได้แอบฟังจนรู้ว่าอีอูโยก็คืออี้หลินคงบุตรคนที่สของอองวีที่พวกนางตามหาจึงส่งข่าวนี้ไปให้ทางท่านพ่อของนาง โดยผ่านคนขายเครื่องสำอางที่ปลอมตัวมาเร่ขายของอยู่ข้างทางนางยังให้ท่านพ่อของนางลงมาที่เทียนฉีน่นี่เพื่อมาทำการผูกมิตรกับอี้อู่โยเอาไว้ทางด้านขององคลักษ์มืดทั้งสองนาย เมื่อช่วยไปลู่ถือของกลับเข้ามาที่วังแล้วก็วิ่งเหนื่อยหอบเข้ามารายงานห้องเต้จนถูกองค์ห้องเต้ตำหนิว่านางคนเดียวทําให้พวกเจ้าเหนื่อยหอบเช่นนี้เลยหรือแล้วนางให้เจ้าทําอะไรพวกเจ้าก็ทําตามงั้นหรือพวกเขาจึงบอกว่าที่ยอมทําตามเพราะกลัวว่านางจะเหนื่อยเกินไปฝ่าบาทก็ชอบใจยิ่งนักที่ได้ยินเช่นนั้นและยิ่งได้รู้ว่านางออกไปเพื่อซื้อของสําหรับงานเฉลิมพระชนมพรรษาของเขาเอง จึงสั่งให้องคคลักษ์มืดว่าหากสองสามวันนี้นางจะออกไปซื้อของอีกก็ให้ตามไปช่วยนางถือหน่อยก็แล้วกันหลังจากนั้นอีกสองสามวันเฟิงอินก็ยังรายงานว่าไปลู่ยังคงออกไปซื้อของเหมือนเดิมและยังคงซื้อมากเหมือนเดิมบางครั้งก็เอาผ้าใหม่ที่ซื้อมาพาดตัวเหมือนจะตัดอาพรใหม่และยังคงไปเดินเล่นที่สะพานเหมียนซื้อทุกวัน ด้านไปลู่นั้นแท้จริงนางกำลังรวบรวมสิ่งของเพื่อนำมาเป็นผงวิเศษสำหรับปดผนึกตราสัญ,ญลักษณ์ของปรมาจารย์สวรรค์อยู่และตอนนี้นางก็ทำสำเร็จแล้วดังนั้นในคืนต่อมานางก็ไปที่สะพานเมียนสือ เช่นเดิมกำลังจะโลยผงวิเศษลงบนตราสัญ,ญลักษณ์แต่ก็ถูกฝ่าบาทเรียกไว้เสียก่อนเขาถามนางว่ามาทำอะไรลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่ตรงนี้กันนางรีบซ้อนผงวิเศษไว้ด้านหลังแล้วตอบไปว่านางมาชมจันทร์แต่พระองค์ก็ไม่เชื่อค่อยๆเอื้อมมือสอดเข้าไปที่ด้านหลังของนางคว้าเอากระปุกในมือของนางออกมาแล้วถามว่านี่มันคืออะไรนางก็อึกอักอยู่สักพักใหญ่ไม่รู้จะตอบอย่างไรดี เขาจึงขู่ว่าห่างไม่ตอบเขาจะเทมันทิ้งเสียเลยว่าแล้วก็เดินไปที่ขอบสะพานเพื่อจะเทผงนั้นทิ้งไปลูจึงรีบกระโดดไปคว้ากระปุกนั่นเอาไว้แล้วบ่นว่าของสิ่งนี้แพงมากนะทำจากมุกทองคำและผ้าไหมอย่างดีเขาจึงเอ่ยว่าที่เข้าไปซื้อของในเมืองตั้งหลายวันเพื่อทำสิ่งนี้นะรึข้าก็คิดว่า ฮองเตหยุดพูดไปเสียก่อนเพราะกลัวว่านางจะรู้ว่าเขาคาดหวังจะให้นางซื้อของมาเพื่อเขาก็กลัวจะเสียหน้าจึงได้เงียบไปเฉยๆแล้วทำทีเป็นถามนางว่าของสิ่งนี้ใช้ทำอะไรนางจึงแสดงให้เขาดูโดยเริ่มโปอยผงนั่นลงตามสัญ,ญลักษณ์บนพื้นสะพานเมื่อนางโปรยเสร็จก็ปรากฏสัญ,ญลักษณ์แสงสีทองอารามส่องออกมาแต่เพียงคู่เดียวก็หายไปแล้ว นางรีบไปดูที่ขอบสะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นห้องเต้จึงได้ถามนางว่าจะให้เขาดูอะไรกันแน่แต่ในระหว่างที่นางหันกลับมาหาเขาเพื่อจะให้คำตอบพันปลากดงูยักษ์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากสะด้านหลังของนางพระองค์จ้องคำหมิงไปยังด้านหลังของนางทำให้นางรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่นอนจึงค่อยๆหันไปดู พอเห็นว่าเป็นงูยักษ์อยู่ใกล้นางแค่เอื้อมก็หวีดร้องขึ้นมาอย่างตกใจฮองเตรีบขวาตัวนางหลบให้พ้นทางของงูยักษ์ที่กำลังจะฉกตรงมาที่ทั้งคู่พระองค์กางแขนปกป้องนางไว้ไปลู่เอ,อ๋ยถามเขาว่านั่นมันตัวอะไรแต่เขาก็บอกว่าข้าต้องถามเจ้ามากกว่า นางจึงตะโกนตอบไปว่านางก็นึกว่าเป็นปรมาจารย์สวรรค์เสียอีกเขาจึงดุนางไปว่าปรมาจารย์สวรรค์อะไรกันแต่เขาก็ไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงกับนางแล้วเพราะตอนนี้งูตัวนั้นทยานเข้ามาใส่พวกเขาอีกครั้งฮองเตจึงต้องหันมาสู้กับงูตัวนั้นเสียก่อนในขณะที่เขาก็ใช้สองมือค้ำปากของงูยักษ์นั้นไว้ไปลูก,ก็ชักมีสั้นออกมาถือด้วยท่าทางที่กล้ากลัว ตอนนั้นเองนางสังเกตว่าที่ข้อมือของอ e. ี้ชิวหมิงมีแผลจากฟันของงูแต่แผลนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปอย่างอัศจรรย์ในขณะที่นางกำลังตะลึงฮ่องเต้จึงตะโกนบอกให้นางนั้นรีบแทงมันนางจึงได้จ้วงแทงไปที่งูตัวนั้นสุดแรงทำให้มันได้รับบาดเจ็บฮ่องเต้รีบสะบัดมันออกไปแล้วก็เบี่ยงตัวมาแย่งมีดจากมือของนาง ดึงขึ้นแทงไปที่ลำคอของงูยักษ์นั่นจนมันต้องกระโดดหนีลงไปในน้ําเมื่อทุกอย่างสงบเขาก็หันมาดุนางว่าอยากตายหรือไงทําอะไรลงไปนี่นางก็ตอบว่านางก็แค่อยากหาปรมาจารย์สวรรค์ให้เจอตามคําสั่งของเขาแต่เขาก็ดุนางที่เอาตัวเองนั้นมาเสี่ยงอันตรายเพราะคําสั่งของเขานี่นะว่าแล้วก็จัดการจิ้มนิ้วไปที่หน้าผากของนางเพื่อเป็นการสั่งสอน แต่เหลียววินกับเฟิ่องวินก็วิ่งเข้ามาพอดีพอพวกเขาเห็นภาพนี้ก็รีบหันหน้าไปทางอื่นเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังเข้ามาขัดจังหวะนั่นเองจบแล้วนะคะดาราจักเจิดจลัดตอนที่12ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในตอนที่13นะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนเสียงแหบเลยสวัสดีค่ะ